ติลาได้เข้าควบคุมการกระทุ้งทำลายประตูเมืองด้วยตนเองเสียงขอร้องสั่งทหารว่าเอาเครื่องกระทุ้งประตูเมืองมาใหม่อันหนึ่งนายทหารหวนคนหนึ่งร้องตอบว่ายังเหลืออีก6อันเท่านั้นอัตติลาส่วนมากถูกธนูเพลิงของข้าศึกไหม้หมดไปแล้วอัตติลาร้องตอบว่าเอามาใช้ให้หมดทั้ง6อันเราต้องตีด้านเหนือของเมืองนี้ให้ได้ในวันนี้แต่การป้องกันเมืองอควิลิยาด้านเหนือนั้นแข็งแรงเกินกว่ากำลังของพวกหวนทหารโรมันที่อยู่บนเชิงเทินใช้ธนูระดมยิงทหารหวนที่เข้าตีกำแพงเมืองนั้นล้มตายลงเป็นอันมากจนจบทับถมกันและเครื่องทำลายประตูที่ทำด้วยไม้สูงท่อนใหญ่นั้นก็ไหม้ลงไปอีก2อันบรรดาทหารม้าซึ่งพร้อมที่จะกรูกันเข้าเมืองเมื่อประตูหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกำแพงนั้นพังทลายลงก็ได้แต่คอยอยู่ข้างหลังทหารส่วนมากรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการล้อมเมืองนี้ซึ่งได้กระทำมาร่วม3เดือนแล้วเสียงปิโลซานร้องเรียกขึ้นว่าอัตติลาอัตติลาถามว่าธุระอะไรลูกปิโลซานตอบว่าทหารใต้บังคับบัญชาของดุลคูนทางด้านใต้ถูกข้าศึกตีกลับมาอีกเป็นหนที่3อัตติลาตอบว่าข้ารู้แล้วปิโลซานต่อไปนี้ให้ดุลคูนมอบทหารกองนั้นให้แก่เอลักลูกชายของข้าส่วนดุลคูนั้นให้รบแก้ตัวต่อไปอย่างทหารเลวเขาหันหน้ามาสั่งนายทหารอีกคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ข้างๆว่าส่งหอรบเข้าตีหอคอยอันนั้นหอรบนั้นคือเครื่องมือสงครามของอัตติลาใช้ในเวลาที่เข้าตีเมืองต่างๆเป็นหอสูงทำด้วยไม้ตั้งบนล้อเลื่อนใช้กำลังทหารม้าและทหารลากเข็นเข้าประชิดกำแพงและส่งทหารซึ่งบรรจุไว้ในหอรบเคลื่อนที่นั้นข้ามกำแพงเข้าไปในเมืองพอขาดคำหอรบ5อันก็เริ่มเคลื่อนเข้าสู่กำแพงเมืองอควิลิยาอัตติลายืนม้าดูอย่างสงบ3เดือนเป็นเวลาที่นานเกินไปสำหรับกองทัพหวนเขานึกอยู่ในใจเพราะหวนนั้นไม่สามารถล้อมเมืองใดเมืองหนึ่งได้นานชอบทำการสงครามเอาแพ้ชนะอย่างรวดเร็วที่สุดเขารู้ดีว่าทหารเริ่มเบื่อหน่ายการสงครามแล้วและเสบียงอาหารในกองทัพก็เริ่มขาดแคลนลงวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะล้อมเมืองนี้ต่อไปหรือจะถอยใจจริงของเขานั้นเขาอยากจะตีเมืองนี้ให้ได้เพราะมีเรื่องที่จะทำด้วยคนทั้งปวงที่เคยรู้จักเขาที่กรุงราเวนนาเมื่อเขายังเป็นเพียงเอเตลเด็กหนุ่มเฉลยได้อพยพมาอยู่ณเมืองนี้ทั้งสิ้นเมื่อเขาเผาปราสาทณกรุงราเวนนานั้นเขาได้สั่งให้ทหารรักษาภาพเขียนอันวิจิตรซึ่งมีรูปเขาขานรัวและเบลดาพร้อมด้วยเจ้าประเทศราชอื่นๆกำลังหมอบถวายบังคมพระจักรพรรดิวาเลนติเนียนไว้อย่างดีที่สุดรูปนั้นบัดนี้ก็ยังอยู่ในรถคันหนึ่งที่บรรทุกสมบัติต่างๆภาพที่เป็นภาพโกหกมดเท็จอย่างฉกันความประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาก็เพื่อล้างความเท็จนั้นต่อหน้าคนทั้งปวงที่ได้เคยเห็นภาพนั้นอัตติลาจึงปรารถนาจะเข้าตีเอาเมืองอควิลิยาพร้อมด้วยโรมันทั้งปวงที่อยู่ในเมืองนั้นให้ได้แต่ความประสงค์ของเขานั้นขึ้นอยู่ต่อเจตนาของปุรุถ้าปุรุต้องการให้เขาได้เมืองอควิลิยาเขาก็คงจะได้แต่เท่าที่แล้วมาดูเหมือนความประสงค์ของปุรุจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าหากเขาสามารถส่งทหารข้ามกำแพงเมืองเข้าไปได้เพียง20คนเท่านั้นต่อจากนั้นไปก็จะง่ายเพราะทหารเหล่านั้นจะเข้าไปเปิดประตูเมืองและทหารม้านับหมื่นนับแสนก็จะทะลวงเข้าไปในเมืองทันทีอัตติลามองดูหอรบที่กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่กำแพงอย่างช้าๆหอรบอันนี้เป็นความหวังอันสุดท้ายของเขาเขาคลำดาบของปุรุอยู่ไปมาหอรบแต่ละอันสูงกว่ากำแพงและมีทหารพร้อมที่จะปล่อยลงไปบนกำแพงได้ถึงหอละ100คนแต่ทหารที่อยู่บนกำแพงกำลังยิงลูกธนูเพลิงเข้าใส่หอรบที่ทำด้วยไม้เหล่านั้นอย่างไม่ลดละหอรบเหล่านั้นก็ยังเคลื่อนไปข้างหน้ามิได้หยุดลงหอรบหนึ่งติดไฟลุกโพลงขึ้นอันอื่นๆคงเคลื่อนต่อไป
อันที่สองไหม้ขึ้นอีกแล้วและอันที่สามก็ลุกเป็นไฟขึ้นอีกหอรบอันที่สี่และห้าหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะหอรบสามอันแรกกำลังเป็นกองเพลิงที่ร้อนแรงขวางอยู่ข้างหน้าทางที่จะตีเอาเมืองอควิลิยาให้ได้นั้นดูจะมีน้อยเหลือเกินอัตติลานึกในใจว่าปุรุไม่เป็นใจเสียแล้วแต่เขามิได้แสดงกิริยาอาการวิตกหรือเสียใจให้ปรากฏเขาร้องสั่งว่าพอแล้วบินซานออกคำสั่งให้เลิกล้อมเมืองนี้ถอนกำลังกลับได้รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งทหารที่รักษากำแพงเมืองอควิลิยาก็เลยเห็นพวกหวนหรือถอนกระโจมและเก็บข้าวของในค่ายทหารหวนบางกองได้เริ่มออกเดินทางกลับไปแล้วก็มีภายในเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นเองข่าวก็รู้กันทั่วกรุงว่าหวนกำลังถอยทัพเลิกล้อมเมืองประชาชนพากันลิงโลดด้วยความดีใจบ้างก็จับระบำรำฟ้อนตามถนนหนทางบ้างก็กลิ้งเอาถังใส่เหล้าออกมาเปิดเลี้ยงกันกลางถนนเสียงโห่ร้องและเสียงร้องเพลงตลอดจนเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีของหญิงชายชาวเมืองอควิลิยานั้นกึกก้องไปทั่วพวกหวนเตรียมตัวถอยทัพอย่างเงียบๆทุกคนรู้สึกว่าพลาดหวังอย่างใหญ่หลวงแต่ส่วนมากก็รู้สึกโล่งใจที่หมดภาระอันหนักเสียชั่วคราวอัตติลาขึ้นม้าตรวจการถอยทหารด้วยตนเองไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนพวกหวนก็พากันหลีกทางให้ด้วยความยำเกรงทหารหวนไม่เคยเห็นอัตติลามีอารมณ์เช่นนี้หน้าของเขาเหมือนกับหน้ากากที่สลักด้วยไม้สีเหลืองไม่มีวี่แววแห่งความรู้สึกใดๆปรากฏขึ้นเลยเสียงทหารบางคนพูดพึมพำว่าวันนี้อัตติลาดูน่ากลัวราวกับปุรุอัตติลาขับม้าผ่านกำแพงเมืองด้านเหนือซากหอรบที่ไหม้ไฟตลอดคืนจนมอดไปเองยังกองอยู่เป็นพเนินเขาเหลือบมองไปที่หอคอยบนกำแพงเมืองด้านเหนืออย่างไม่ได้ตั้งใจแต่ทันใดนั้นเขาก็ดึงม้าให้หยุดยืนอยู่กับที่บนยอดหอคอยนั้นมีนกกระสามาทำรังอยู่รังหนึ่งเมื่ออัตติลามองดูไปที่ยอดหอคอยนั้นเขาเห็นนกกระสาตัวแม่กำลังบินออกจากรังพร้อมด้วยลูกนกที่ปีกแข็งแล้ว2ตัวบินติดตามไปนกนั้นบินบ่ายโฉมหน้าจากเมืองไปยังกองทัพหวนแล้วบินผ่านไปหากินตามท้องทุ่งอันกว้างไม่มีวันจะกลับสู่รังอีกอัตติลาจ้องดูนกนั้นด้วยความตื่นเต้นร่างกายของเขาสั่นไหวไปครู่หนึ่งเขายกดาบชี้ไปที่นกพลางร้องตะโกนบอกทหารที่อยู่รอบๆตัวว่าดูโน่นนกทิ้งเมืองอควิลิยาเสียแล้วปุรุได้สำแดงนิมิตให้เราได้เห็นเมืองอควิลิยาต้องเสียแก่เราแน่เขาเหลียวไปดูหน้าทหารหวนทั้งปวงที่พากันแงนหน้าดูนก3ตัวและพากันชี้ให้กันดูต่อไปเขาแลเห็นความหวังเกิดขึ้นใหม่ในใบหน้าเหล่านั้นอัตติลาหัวเราะเสียงดังก้องพลางร้องสั่งทหารว่าขึ้นหอรบให้เต็มอัตราเดี๋ยวนี้เครื่องทำลายกำแพงมีเท่าไหร่เอามาให้หมดพวกเราเข้าโจมตีหอคอยอันนี้พร้อมกันตามข้ามาเสียงทหารโห่ร้องรับคำสั่งใหม่นี้อื้ออึงทหารทั้งปวงต่างกระจัดกระจายกันไปปฏิบัติการตามหน้าที่เมื่อพร้อมแล้วอัตติลาก็ขี่ม้านำหน้าเข้าตีหอคอยทางทิศเหนือนั้นทันทีภายในชั่วโมงต่อมาพวกฮวนดูเหมือนจะรวมกันเข้าเป็นก้อนหินมหึมาและก้อนหินนั้นก็เบี่ยงเข้าไปที่หอคอยอย่างแรงขณะที่ผู้รักษาหอคอยและผู้รักษาเมืองอควิลิยากำลังลื่นเริงเลี้ยงดูกันอยู่เมืองอควิลิยากำลังลุกเป็นไฟไปทั้งเมืองทหารฮวน 40,000 คนตีแหวกเข้าไปในเมืองได้ทางทิศเหนือและเข้าไปปล้นราษฎรแถบนั้นอย่างทารุณเอลักษ์ผู้บุตรของอัตติลากำลังขับต้อนทหารให้เข้าตีกำแพงพระราชวังซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองและได้รับการป้องกันจากทหารโรมันอย่างแข็งแรงพระราชวังนี้อัตติลาเคยได้มาพักก่อนถูกส่งตัวไปยังราเวนาฉะนั้นพระราชวังนี้จึงเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นทาสของอัตติลามาครั้งหนึ่งต้องทำลายเสียให้ราบเป็นหน้ากลองอัตติลาเคยพูดว่าลูกของพ่อจะต้องเป็นผู้ล้างอายให้พ่อจึงเป็นหน้าที่ของเอลักษ์
บุตรชายคนใหญ่จะต้องเข้าตีเอาพระราชวังนั้นให้ได้เยงกีสผู้น้องยังเป็นเพียงนายทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของปรินซานเอลลักขับม้าเข้าต้อนทหารอย่างไม่ลดละเขาใช้สันดาบหวดซ้ายป่ายขวาเพื่อให้ทหารรู้สึกตัวไม่ละเลงในการปล้นสะดมและกว่าจะคุมกันติดเอลลักก็ต้องฆ่าทหารที่ขัดขืนด้วยมือของตนเองไปกว่า10 คนบนยอดเนินเตี้ยๆแห่งหนึ่งอัตติลายืนม้าดูผลการรบของบุตรชายคนใหญ่ของเขาเอลลักตีไปถึงไหนก็จุดไฟเผาเมืองขึ้นที่นั่นเปลวไฟและกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมากำลังแผ่บริเวณออกไปเรื่อยๆนั่นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าบุตรชายคนใหญ่ของเขากำลังมีชัยขณะนี้อัตติลามั่นใจว่าชัยชนะอยู่ในเงื้อมือของเขาแล้วด้วยเหตุนี้อัตติลาจึงเปลี่ยนม้าทรงตัวใหม่เลือกเอาม้าสีดำตัวที่ดีที่สุดและรักที่สุดมีเชื้ออาหรับผสมใหญ่กว่าม้าฮวนธรรมดาราชาแห่งอิหร่านได้ส่งม้านี้มากำนันแต่ปีกลายพระราชาแห่งอิหร่านนั้นมีสติปัญญามากพระองค์สามารถรอเวลาได้ไม่ต้องรีบร้อนปล่อยให้อัตติลาทำงานของเขาในจักรวรรดิโรมันตะวันตกให้เสร็จซะก่อนแล้วจึงจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโจมตีอาณาจักรโรมันตะวันออกอัตติลานึกชมบุตรชายอยู่ในใจเอลลักตีใกล้พระราชวังที่ตั้งอยู่กลางเมืองเข้าไปทุกทีสังเกตจากควันไฟที่หนาแน่นขึ้นทางด้านนั้นเอลลักเป็นทหารที่ดีมีความทะเยอทะยานมากแต่ก็มีคุณสมบัติเพียงเท่านั้นถ้าให้ปกครองคนทั้งมหาอาณาจักรก็คงไม่สำเร็จเยงกีสก็มีอารมณ์มากไปโกรธง่ายหายเร็วเออนักนั้นยังเป็นเด็กและมีแม่ที่เป็นเพียงทาสชาวกรีกสิ่งที่อัตติลาต้องการที่สุดก็คือบุตรชายที่จะสามารถครอบครองมหาอาณาจักรที่เขาก่อตั้งขึ้นข้อสำคัญนั้นจะต้องได้เลือดทางมารดาที่อยู่ในตระกูลที่เคยปกครองคนมามิรู้จักกี่ร้อยกี่พันปีถ้าเขาได้ฮอนอริยาสมความปรารถนาและได้บุตรจากนางสักคนหนึ่งความหวังของเขาก็จะเป็นผลระหว่างนี้เขาได้แต่ปล่อยให้บุตรชายต่างๆของเขานึกไปก่อนว่าจะได้ขึ้นครองราชแทนตัวเขาในอนาคตเพราะความเข้าใจอันนี้ทำให้ต่างคนต่างทะเยอทะยานเป็นทหารที่ดีสำหรับจะเป็นกษัตริย์ที่จะมาแทนตัวเขาพระราชวังอันเป็นจุดที่หมายแห่งการโจมตีนั้นลุกเป็นไฟขึ้นกรุงอควิลิยาแตกแล้วอัตติลาหันหน้ามาทางทหารที่ยืนม้าเป็นแถวหน้ากระดานอยู่เบื้องหลังพลางกล่าวสั้นๆว่ามิลานทุกคนเข้าใจความหมายทันทีกรุงมิลานอันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิวาเลนติเนียนคือเป้าหมายต่อไปที่ฮวนจะเข้าโจมตีหลังจากได้เผาเมืองอควิลิยาสิ้นแล้วนายทหารทุกคนต่างทำความเคารพแล้วขับม้าไปสั่งการตามหมวดหมู่ของตนคงเหลือแต่โอเนเคซิอุสยืนม้าแต่ผู้เดียวอัตติลาก้มหัวคำนับโอเนเคซิอุสเชิงสรรพยอกแล้วกล่าวว่าเจ้ายังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองใช่ไหมเจ้ากรีกน้อยของข้าโอเนเคซิอุสก้มหัวลงต่ำแสดงความเคารพต่อนายของตนแล้วกล่าวว่าอย่างอื่นก็พอจะเข้าใจหมดอัตติลาแต่นกกระสา3 ตัวนั้นมันเกี่ยวข้องอย่างไร